ไปดูบรรยากาศทางการเมืองกันต่อเลยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ไม่ง่ายจริงๆสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ถูกจับตามองว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการขับเคี่ยวกันยังคงพลิกผันได้ตลอดก็คงจะไม่ผิดนักค่ะบรรยากาศการหาเสียงพรรคใหญ่ก็ยังคงระดมกำลังกันลงไปอย่างล่าสุดก็เป็นเพื่อไทยนะคะอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาปราศัยช่วยผู้สมัครหาเสียงค่ะแต่สำหรับส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดชุมพรค่ะเกิดปัญหาเผาป้ายหาเสียงขึ้นมาแสดงถึงความไม่พอใจที่พรรคไม่ยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ค่ะนายสมพรบุญคงมาผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดชุมพรของพรรคไทยสร้างไทยเขาเผาป้ายหาเสียงของตัวเองค่ะติดตั้งอยู่ที่สี่แยกวังตะกออำเภอหลังสวนแล้วก็ยังไปฉีกป้ายที่ติดตั้งกับรถหาเสียงอีก2ป้ายด้วยนะคะเขาบอกว่าที่ทำไปเพราะอึดอัดใจในการทำงานกับพรรคก่อนหน้านี้พรรคเคยบอกจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ตามที่กกต.กำหนดแต่จนถึงขณะนี้ให้เงินมาเพียงแค่จำนวนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็เอาไปทำป้ายหาเสียงแล้วรวมถึงจ้างคนติดตั้งเงินไม่พอค่ะพยายามจะพูดคุยกับพรรคแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะพรรคไม่เคยเลี้ยวแล้วไม่เคยที่จะดูแลแล้วถ้าว่าเงิน 3,500 น่ะถ้าไปทำป้ายอย่างเดียว400แผ่นก็ไม่พอแล้วไม่อยากจะขาตังจ้างพักหาไม้ผมเสียจ้ากับพักมาหลายวันแล้วส่วนเพื่อไทยเปิดเวทีครั้งแรกที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้ค่ะช่วยผู้สมัครหาเสียงทั้ง9เขตเลือกตั้งคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพร้อมด้วยแกนนำเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณณัฐวุฒิไสเกื้อก็สลับกันขึ้นปราศัยคุณเศรษฐาบอกว่าไปพบกับชาวสวนยางกลุ่มชาวประมงเพื่อรับทราบความเดือดร้อนซึ่งกลุ่มสวนยางเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของราคาตกต่ำชาวประมงก็บอกทำอาชีพไม่ได้เพราะติดกฎเหล็ก IUU นะคะดังนั้นเพื่อไทยจึงประกาศจะแก้ไขปัญหาทั้งสองส่วนนี้ให้ส่วนคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอีกคนนึงไม่ได้ไปร่วมเวทีและก็ใช้การวิดีโอคอลเข้าไปขอคะแนนเสียงจากชาวสงขลาค่ะฝากให้พี่น้องชาวใต้ชาวสงขลาหาดใหญ่ทุกคนช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะได้มีส.ส.จากสงขลาค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่คนตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องโดยตรงรู้ปัญหาของพี่น้องโดยตรงแล้วก็รู้วิธีแก้อย่างจริงจังค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อเสมอค่ะว่าคนพื้นที่ไหนก็จะรู้ปัญหาของตัวเองในพื้นที่นั้นอย่างดีที่สุดและพรุ่งนี้พลังประชารัฐจะไปที่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเขตใหญ่สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของพรรคจะไปปราศัยใหญ่ช่วยผู้สมัครที่นั่นค่ะและ29เมษายนพลเอกประยุจันทร์โอชาแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติจะไปปราศัยที่สงขลาค่ะ